แนวแกงเล่าๆก็ทอดเอามื้อนี้ก็น้ำเดือดหรือยังหม้อเดือดหรือยังสงสัยจะเดือดแล้วเออเดือดแล้วเว้ยเดือดแล้วเฮาก็ใส่บักเขือก่อนเพราะว่ามันน่านสุกบักเขือน่ะเขือมันสุกเวซ่าครับมึงอืมใส่ก่อนผักน้ําเอิ้นบักเขือใส่ก่อนผักชีผักอันนั้นแต่เขาเฮ็ดขนมเส้นเขายังต้มปลาดุกปลาดุกปลาบัดนี้ชิมกันได้บัดนี้พี่น้องชิมรสชาติความนัวรสชาติก่อนเด้อความนัวก่อนจะสิใส่ผักหอมน้ำป่นเป็นไดสวัสดีค่ะยายรวยพาจวดช่องมิวสิกชาแนลมื้อนี้สิพามาเฮ็ดเมนูแกงปลาดุกพี่น้องแกงใส่ผักชีลาวว่าซั่นคำว่าเบิ่งก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามซับตะไคร้ให้นำเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจคนเฮ็ดคลิปเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งขั้นตอนแรกพี่น้องนี่ปลาดุกเตรียมไว้แล้วห้ากับขั้นตอนปลาล่างใส่ตู้เย็นไว้แล้วปลาซื้อมาแต่เมื่อวานนี่ล่างเรียบร้อยแล้วเฮาก็ไปเอาพริกมาตำใจฉันเด้อผู้ใดมักเผ็ดก็ใส่40หน่วยรวด3หน่วยแล้ว ประมาณจักเดี๋ยวมันหน่วยหน่อยได้หาหน่วย6 7หน่วยพี่น้องมันหน่วยหน่อยหน่อยๆครับแล้วก็เฮาก็มาหั่นตะไคร้ตำตะไคร้ให้พร้อมใส่ครบลงไปจักหัว2 3หัว4 3หัวให้น้อย3หัว4หัวหัวบ่ใหญ่ใส่ไปแล้วเด้หัวนึงเออแล้วก็ตักเอาพริกใส่ครกเพราะว่าเฮาสิได้ล้างครกใส่น้ํานาแกงอ้อมแกงอ้อมพี่น้องตามใจฉันเด้อเอาน้ำมาล้างคกก่อนล้างคกกับสากใส่ก่อนเคียงไอ้มันเพิ่งจะจวกใส่หม้อตะบันสูตรมีไงรวยก็ต้องล้างคกทุกครั้งเสน่ห์ปลายจวักคือการล้างคกใส่ในหม้อเจอไว้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นโบราณเพิ่นพาเฮ็ดเฮากลับมาขัวเครื่องให้มันหอมก่อนพี่น้องขัวใส่น้ำธรรมดาแล้วบ่ใส่น้ำมันดอกปลาดุกกับมันอยู่แล้วมันแล้วขัวเครื่องให้มันนั่นหอมซะก่อนเฮาจังค่อยเอาน้ำใส่เฮาจังค่อยใส่ปลาน้ำก่นเนาะพี่น้องเนาะระวังรอหม้อเดือดเอาก็ครัวหอมให้มันหอมหอมแล้วเว้ยกินหอมแล้วเว้ยเนี่ยเกินว่าแกงอ้อมครัวเครื่องให้มันหอมเฮาจังไปเอาน้ำมาใส่บัดสิเนี่ยครัวเครื่องให้มันหอมพวกเราคนครัวใส่กันกับปลาดุกแม่พญามันข้าวเนาะแนวครัวเนาะแม่นมันก็คนแม่นบ่ล่ะปลาบ่แม่นเนื้อเนาะเลยสิใส่น้ำให้เดือดซะก่อนเดือดจังใส่เปล่าเออจังใส่เปล่าสูตรไผสูตรมันพี่น้องหัวแต่เครื่องก็หอมอยู่หรอหัวแต่เครื่องแล้วผู้ใดใส่น้ำเด้อบัดนี้พี่น้องเด้อก้าวก้าวน่ะซ้ำนี่ล่ะเพราะว่ากินบ่หลายคนแกงมอน้อยหรอกแล้วก็เฮาก็ฝามาปิดไว้สักครู่ใหญ่ๆเฮาก็หั่นผักค่ะก่อนสิใส่ปลาใส่ปลาแดกอยู่เด้อแกงอ้อมใส่ปลาแดกอยู่ใส่ลงไปรวดเถอะหลายก็สร้างแม้มเถอะเฮาก็ใส่เต็มทัพพีนี่แหละ2จวกจอกปลาแดกนี่มันบ่ค่อยเค็ม2จวกพี่น้อง2จวกที่บ่เต็มดอกแป้งนัวเข้าไปประมาณซ้อนซ่านี่ละกาแฟนี่ละสุรสอืม
ใส่เครื่องไว้แล้วก็ปิดฝาไว้น้ำมันเดือดโอ้อ่อนดีไว้เนาะ อยากซุปเด้อยากยำดิบๆพร้อมอืมคือเอาอันเขาต้องแช่น้ำซะก่อนน้ำเกลือแช่ซะก่อนแช่เนี่ยมันจังบ่ดำเวลาเขาแกงเขือหวานแกงยังเขาสิแช่น้ำเกลือซะก่อนแต่ขาวจื้อไว้อืมปาดแล้วก็แช่น้ำเกลือให้ยางมันออกยางมะเขือเวลามาแกงมันจึงสวยมันจึงไม่แล่ไม่ดำมอแดดแล้วบัดนี้พี่น้องใส่ปลาได้ห้องบ่ใส่ปลาแล้วบัดนี้นี่ครับปลาปลาดุกหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเด้อครับซื้อมาจากตลาดมันคือจะเอาตอนน้อยๆไว้เทิงเถอะให้น่ะอยากให้เอากินน้อยๆก่อนเออปลาบ่ตัวใหญ่ดอกปลาซ้ำตัวปิ้งนี่ล่ะที่เขามาปิ้งขายได้มั้ยหนึ่งกำมือกะเอากะเอาสองตอนหน่อยใช่น้ำกะเอาเด้อสิกินสามคนโอ้ยแข็งสามคนคนละเปียงมันแข็งพี่น้องทั้งไตแข็งโอ้ยแกกระบอกที่เหลือก็ว่าจะพัดเพชรพัดกระเพราเฮ็ดกินไปรายุกประหยัดก็ปิดฝาหม้อไว้ให้หม้อมันเดือดซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะหั่นแล้วย่าวครับหั่นใส่แกงหั่นใส่แกงตัดหม้อมันแจ่ออกก็สิยำบ่ได้หั่นย่าวคือกันล่ะนี่ก็ได้ผักซีลาวหั่นแล้วย่าวทำกันใส่เบิดนี่ละโอ้เดือดแล้วเว้ยเดือดแล้วเฮาก็ใส่บักเขือก่อนเพราะว่ามันน่านสุกบักเขือน่ะบักเขือมันสุกเปรี้ยวซ่าครับมูใส่ก้อนผักน้ำเอื้อนบักเขือใส่ก้อนผักชีผักอันนั้นแต่เขาเฮ็ดขนมเส้นเขายังต้มปลาดุกปลาล่างผักก้อนบันนี้พี่น้องหั่นบันนี้ซีมกันได้บัดนี้พี่น้องซีมรสชาติความนัวซีมรสชาติก่อนเด้อความนัวก่อนยังสิใส่ผักหอมน้ำกุ่นเป็นไดแซ่บเลยเว้ยใส่ใบบักหูดก่อนขั้นว่าสิบ่ใส่ก็ได้นั่นเพื่อความหอมเนาะใส่หลายๆอย่างหอมจะได้ดับคราวข้าวปลาทิ้งลงไปบัดที่นี่พี่น้องเนื้อก็ใส่ผักซุ่มนี่เลยมะเขือสุกแล้วครับเอาใส่ผักมันก็ได้ที่แล้วขั้นตอนสุดท้ายครับใส่ผักซุ่มนี่ขั้นตอนที่เราจะรอกินแล้วเต็มหม้อพอดีเลยผักกำนึงแง่เลยชดใส่ข้าวคั่วให้มันหอมใส่เบิดน่ะคั่วเฮ็ดบึ้มเลยครับข้าวคั่วเก่าเลยใส่แกงได้ที่แล้วบัดนี้พี่น้องต้องเทิงให้เขาเห็นแหน่เขาจะว่าเราแกงผักปิดไฟเขาสิว่าเราแกงผักมันจําเล็กมันจี้ล่ะมันหัวมาแตกหูมันน่ะแตกอันนี้ไปอยู่ไหนอันนี้เพิ่นออกมาเล็กน่ะเดี๋ยวบ่เห็นมาเดี๋ยวดอเลยครับพี่น้องบัดนี้แล้วเด้อพี่น้องเด้อกะสวัสดีค่ะแล้วล่ะพี่น้องเข้ามาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับตะไคร้ให้นําเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกําลังใจคนเฮ็ดคลิปเด้อแล้วพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินแล้วพี่น้องผู้ใดกะเข้ามาเบิ่งกะจงอยู่ดีมีแห้งเด้อความเจ็บอย่าสิได้ความไข่อย่ามีเด้อการหาเงินหาทองขอให้มีโชคมีลาภมันหมานแห้งๆเด้อสาธุ